มอปลายเผยขนลุกถึงวินัยไกรบุตรท็อปคู่วิวาดังเลิกอีกเตือนทุกคนกอดงานให้แน่นระวังหลังสงกรานต์หมอปลายเผยขนลุกถึงวินัยไกรบุตรไปสบายแล้วพูดปมแม่นาคท็อปคู่วิวาดังเลิกอีกเตือนจากนี้ทุกคนกอดงานตัวเองให้แน่นระวังหลังสงกรานต์หมอปลายพรายกระซิบกล่าวว่าไม่อยากให้คนมองว่าทำนายแต่เรื่องความตายกับเรื่องภัยพิบัติหรือการสูญเสียแต่มันกลับมาเกิดจริงเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดถามถึงเรื่องที่ให้เมฆวินัยไกรบุตรไปขอขมาแม่นาคซึ่งเอ๋ภรรยาก็บอกว่าทำไปแล้วหมอปลายกล่าวว่าต้องถามว่าทำแบบไหนเพราะเราไม่รู้ว่าทำตอนไหนทำยังไงไปทำแทนหรือเปล่ามันจะมีวิธีทำการขอขมาต้องจุดธูป36ดอกก่อนสวดคาถาธรรมจักรแล้วบอกชื่อนามสกุลอัญเชิญเทวดาให้ครบแล้วบอกชื่อนามสกุลอีกครั้งแล้วเอาพานขอขมาเหมือนขอขมาคนจริงๆไม่ใช่จุดธูปเอาของไปถวายต้องสวดมนต์ให้เขารู้ด้วยไหว้ปกติไม่ได้การขอขมาการถอนคำขอคืนการไม่แก้บนเราจะไม่รู้เลยผลกระทบจะเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะการหาเงินการมีชีวิตอยู่วิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ไปบนไว้แล้วค้างบนอยากขอขมาทำได้ถามเรื่องที่เคยพูดถึงแม่นาคมีส่วนกับเมฆวินัยไกรบุตรนั้นหมอปลายกล่าวว่าจากความคิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งหลักๆเลยการที่เราเอาตัวเองไปเล่นแล้วสมจริงสมจังคือการที่เขาพยายามจะสื่อว่าคุณคือคนของฉันอ่านข่าวสามีพูดถึงหนี้จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติก่อนป่วยลุยใช้คืน10ล้านลั่นทำถึง100ลิตรจุกอกรู้ลูกเปลี่ยนไปได้ขอขมาบอกหรือเปล่าว่าเล่นเสร็จแล้วขอไม่รับบทบาทนี้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตอนนั้นไปเจอพี่เมฆเห็นว่าเขาเดินตามก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นผู้หญิงใส่ชุดนุ่งโจงใช่แต่ตาขาวดำนี่ขนลุกเลยตาดำตาโบก็บอกให้ไปขอขมาแม่นาคไหมหลังเสียชีวิตไปแล้วหมอปลายบอกว่าพี่เขาสบายไปแล้วแต่ด้วยพิธีศาสนาพี่เมฆเป็นอิสลามแล้วมาทำพิธีพุทธก็ต้องดูด้วยหมอปลายกล่าวถึงหลังสงกรานต์นี้เตรียมตัวการเมืองร้อนระอุสุดๆวงการบันเทิงก็หนักสองอย่างที่ตีคู่กันวงการบันเทิงจะมีอีกคู่หนึ่งแรงแรงมาแน่น่าจะเป็นคู่แต่งงานช่วงประมาณกลางปีนี้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้ตรงนะเรื่องนี้ไม่อยากเห็นคนเสียใจช็อกเลยเหรอเรื่องนี้ก็นิดหนึ่งเป็นเบอร์ต้นๆแต่อดีตดูจากภาพก็คือตุ้มเลยอย่าเลยใช่หมอปลายฝากถึงทุกคนจากนี้ว่าอย่างแรกกอดงานตัวเองให้แน่นอย่างเดียวหลัวจากนี้หางานยากขยันทำงานอย่ารอแต่จะเป็นนายตัวเองหนักเบาต้องยอมทำไปก่อนหลังจากนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวอีกอย่างคือน้ำท่วมบ้านที่มีรอยร้าวให้ระวังนิดหนึ่งขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี วราวุธประสานผอ.ช.ลดดอกเบี้ยบ้านช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนคาดรู้ผลเร็วนี้วราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.ประสานผอ.ช.ลดดอกเบี้ยบ้านช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนคาดรู้ผลเร็วนี้วันที่9เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.กล่าวถึงการลดอัตราดอกเบี้ยกู้บ้านของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือผอ.ช.ว่าจากการที่ได้ทำงานตลอดช่วง7เดือนที่ผ่านมาผอ.ช.มีการให้สินเชื่อกับพี่น้องประชาชนในการสร้างบ้านแต่ละชุมชนนั้นได้มีการร้องขอผ่านหลายช่องทางทั้งจากการลงพื้นที่ด้วยตนเองมีพี่น้องประชาชนมาร้องขอหรือแม้แต่ผ่านทางกระทู้ในสภาผมมีความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าขณะนี้สถานการณ์การเงินในแต่ละครัวเรือนไม่สู้ดีซึ่งในขณะนี้ดอกเบี้ยเรื่องบ้านของพี่น้องประชาชนในโครงการของผอ.ช.
นั้นคือ 6% โดยต้องจ่ายให้กับทางพอช. 4% และจ่ายให้กับทางสหกรณ์ที่พี่น้องประชาชนรวมตัวกันอีก 2% ดังนั้นในส่วนของสหกรณ์คงต้องให้พี่น้องประชาชนไปหารือกันเองในองค์กรแต่ในส่วนของพอช.ผมได้ขอให้ทางพอช.ไปพิจารณาการปรับลดดอกเบี้ยจาก 4% ลงเหลือ 3.5% ถ้าหากทำได้และหากทางสหกรณ์สามารถลดในสัดส่วนที่คล้ายคลึงกันได้นั้นก็จะสามารถแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยที่จะต้องผ่อนจ่ายของพี่น้องประชาชนได้พอสมควรนายวราวุธกล่าวต่อว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาของพอช.ซึ่งอาจจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรผู้ใช้สินเชื่อการศึกษาต้นทุนบริหารองค์กรที่มีขนาดใกล้เคียงกับพอช.เพราะว่าที่ผ่านมา 4% ของทางพอช.จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กรเนื่องจากพอช.เป็นองค์การมหาชนจะไม่ได้รับงบประมาณบริหารจัดการองค์กรจากทางสำนักงบประมาณและจะศึกษาอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งของธนาคารรัฐและธนาคารเอกชนทั้งนี้เมื่อมีการหารือปรึกษากันแล้วทางพอช.จะพิจารณาและท้ายที่สุดจะต้องผ่านคณะกรรมการของพอช.ก่อนแต่ว่าตนได้ให้นโยบายกับทางพอช.ไปโดยต้องการจะลดอัตราดอกเบี้ยให้เห็นผลในเร็วๆนี้2เดือนเรื่องยังเงียบสาดน้ำกรดผู้ช่วยพยาบาลเสียโฉมเปิดใจคุยสามีแล้วยังมืด8ด้านวันที่8เมษายน67จากกรณีคนร้ายขับรถตามประกบนางสาววิภาวดีหรือแป๋วอายุ43ปีผู้ช่วยพยาบาลที่เพิ่งเลิกงานจากโรงพยาบาลพิบูลรักและจะกลับบ้านเพื่อรีบไปดูลูกน้อยแต่ถูกคนร้ายใช้น้ำกรดสาดเข้าเต็มใบหน้าตามร่างกายจนรถจักรยานยนต์คว่ำทำให้แขนและขาหักตามร่างกายและใบหน้าเสียโฉมเพราะถูกสาดน้ำกรดเหตุเกิดถนนสายอำเภอพิบูลรักบ้านดงยางพรพิบูลเมื่อเวลา 19:50 นวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาน50วันก่อนจะกลับมาพักฟื้นที่บ้านล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับน้องแป๋วอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวร้องเรียนผู้สื่อข่าวเพราะห่วงความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวเพราะกว่า2เดือนแล้วตำรวจสภ.พิบูลรักยังจับคนร้ายไม่ได้หวั่นคนร้ายมาก่อเหตุอีกโดยภาพรวมมีอาการดีขึ้นหลังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรกว่า50วันน้องแป๋วบอกว่าหลังถูกคนร้ายสาดน้ำกรดใส่รถเสียหลักลงข้างทางไปชนกับท่อส่งน้ำทำให้ขาด้านขวาหักเย็บ16เข็มและดามเหล็กส่วนแขนขวาหักเช่นกันตอนนี้ยังเดินไม่ได้ต้องให้สามีพาเข้าห้องน้ำและช่วยทุกอย่างส่วนบริเวณหน้าผากได้ตัดเอาส่วนเนื้อในร่างกายมาแปะตามใบหน้าและดวงตาด้านขวามองเห็นไม่ชัดน้องแป๋วเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเกือบ2เดือนกลับมาพักฟื้นที่บ้านตอนนี้เครียดมากเพราะตนไม่ได้ทำงานและอีกอย่างสภาพที่เห็นตอนนี้เหมือนคนป่วยเดินไม่ได้ใบหน้าก็ถูกสาดน้ำกรดจนเสียโฉมโชคดีที่รอดตายมาได้ยืนยันตนไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่มาถูกทำร้ายแบบนี้ยังมืด8ด้านส่วนกรณีที่จะมีเรื่องชู้สาวนั้นตอบได้เลยไม่เคยมีทำงานแล้วก็กลับบ้านเพื่อนๆในที่ทำงานรู้ว่าตนเป็นอย่างไรส่วนสามีเปิดอกคุยกันแล้วตอนแรกสงสัยสามีก็ไม่มีเรื่องชู้สาวเรื่องลูกสาวของสามีที่เกิดจากภรรยาคนเก่าไม่น่าจะใช่ที่พ่อมีลูกสาวอีกคนตอนนี้ยังมืด8ด้านถูกสาดน้ำกรดเพราะอะไรหากจะเป็นการชิงทรัพย์ไม่ถึงขั้นใช้น้ำกรด
อยากจะวิงวอนให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้เพราะตอนนี้ห่วงความปลอดภัยของตนและครอบครัวโดยเฉพาะน้องไอรินอายุ3เดือนลูกสาวคนเดียวจนต้องติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านขณะที่จ่าสิบเอกจำเนียนสามีน้องแป๋วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันตนไม่มีเรื่องชู้สาวเปิดอกคุยกับแฟนตลอดโทรศัพท์ก็ไม่เคยปกปิดให้ดูโทรศัพท์ได้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาตนต้องลา งานมาดูแลภรรยาและลูกเราก็ห่วงความปลอดภัยครอบครัวเราโดยเฉพาะภรรยาเขาน่าสงสารก็อยากให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาให้ได้ไม่งั้นครอบครัวเราก็จะหวาดระแวงเวลากลางคืนมีรถผ่านก็สะดุ้งกลัวเป็นคนร้ายคนเดิมกลัวมาก่อเหตุซ้ำอยากให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาให้ได้เรื่องนี้จะได้กระจ่างเสียที